ครับก็สวัสดีนะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างแลกและก็พีเนียนเกียร์นะครับเริ่มแรกไปที่ New SolidWorks Document นะครับเขียนไฟล์ขึ้นมาในหน่วยที่เป็นมิลลิเมตรนะครับไปที่ Sketch นะครับเลือกฟอนต์แล้วก็ไปที่ Centerlineคลิกขวา select นะครับแล้วก็ line เขียนเส้นตรงขึ้นไปประมาณนี้นะครับคลิกขวา select นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการกำหนดขนาดจุดนี้มายังจุดนี้15เส้นนี้มาอย่างเส้นนี้นะครับ8ระยะจากจุดนี้มาอย่างจุดนี้41นะครับแล้วก็จุดนี้มายังจุดนี้31นะครับต่อไปกำหนดตรงนี้มายังเส้นนี้5มิลแล้วก็เส้นนี้6มิลนะครับโอเค ESC ในคีย์บอร์ดนะครับคอนโทรลให้จุดนี้กับจุดนี้ตรงกันในแนวตั้ง Make Vertical นะครับเส้นถ้ามันเป็นสีน้ำเงินนะครับให้มาคลิกแล้วก็เลือกเป็น horizontal นะครับให้มันขึ้นเป็น fully sketch defined หลังจากนั้นให้คลิกที่เส้นนี้เปลี่ยนให้มันเป็น construction geometry นะครับไปที่ mirror ลากขอบเส้นคลิกที่เส้นนี้โอเคนะครับฟีเจอร์แล้วก็เลือกรีโวลคลิกที่เส้นโอเคนะครับต่อไปสเก็ตที่ผิวนี้นะครับแล้วก็ไปที่คำสั่งลายแตะที่เส้นขอบแล้วก็เขียนออกมาแตะที่เส้นขอบตรงนี้นะครับ
ตั้งตรงขึ้นไปแบบนี้นะครับ ESC ในคีย์บอร์ดแล้วก็เส้นตัวเนี้ยมันต้องอยู่ในแนวนอนนะครับต่อไปคอนโทรลให้เส้นนี้แล้วก็เส้นตัวนี้มันเท่ากันนะครับให้ขนาดจุดนี้กับจุดนี้1 มิลนะครับเส้นนี้4ตรงเนี้ย6แล้วก็ใช้งานเซ็นเตอร์ไลน์เส้นตรงตรงเนี้ยนะครับให้ขนาดหนึ่งจุดห้าครับตั้งจากนั้นซูมฟิตแล้วก็เซอร์เคิลนะครับวงกลมไปแตะที่เส้นนี้คลิกขวาแล้วก็เลือก Construction Geometry นะครับออกจากการสเก็ตแล้วก็ยืด Extrude นะครับไปที่เส้นขอบเอาตรงนี้เลือกไปเป็น surface คลิกที่ผิวแล้วก็โอเคนะครับต่อไปไปที่ circular pattern ทำสำเนาแบบวงกลมให้กับ extrude ตัวเนี้ยนะครับอาศัยกึ่งกลางของรูนะครับจำนวน30โอเคนะครับไปที่ผิวนี้สเก็ตเลือกเอาคอร์เนอร์เล็กเทงเกิลนะครับแตะที่เส้นขอบแล้วก็เขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมา ESC คอนโทรลจุดกับขอบติดกันนะครับโคอินซิเดนต์ให้ขนาดตรงนี้6นะครับแล้วก็ระยะจากจุดออริจินไปยังเส้นนี้นะครับสิบมิลไปที่ฟีเจอร์ตัดออกนะครับเลือก to all โอเคใส่สีเ
เลือกไปเป็นโคมนะครับโคมมาใส่นะครับคอนโทรล S เซฟไฟล์ไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็หนีไฟล์นะครับชื่อโฟลเดอร์ The Gear and Pinion Gear นะครับตัวนี้ชื่อ Pinion GearEnter นะครับต่อไปจะเป็นแลกเกียร์นะครับ New File ขึ้นมานะครับ Sketch ที่ Font Pane เลือกตัวนี้เปลี่ยน center rectangle นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยม smart dimension ตัวนี้เส้นนี้มัน15มิลนะครับแล้วก็เส้นนี้25นะครับไปที่ฟีเจอร์ยืดยืดในลักษณะของมิดเพนนะครับที่120โอเคต่อไปสเก็ตที่ผิวนี้แล้วไปเลือกที่คำสั่งไลน์เขียนเส้นขึ้นมาแบบนี้นะครับ ESC ในคีย์บอร์ดยกเลิกการใช้งานคำสั่งไลน์ไปนะครับบังคับให้2เส้นนี้มันเท่ากันลากกรอบนะครับแล้วก็อีกวัวเท่ากันนะครับคอนโทรลให้เส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันนะครับแล้วก็ใส่ขนาดตรงเนี้ย1มิลจุดนี้ไปยังเส้นขอบเป็น3มิลนะครับแล้วก็เส้นนี้4นะครับต่อไปไปที่ฟีเจอร์ตัดนะครับเลยเป็น to all นะครับแล้วก็โอเคนะครับต่อไปไปที่ linear pattern คลิกที่เส้นนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับ feature and faceเราเลือกเป็น X to Cut ตัวนี้นะครับไปกำหนดระยะให้ตรงนี้เป็น9นะครับแล้วก็จำนวนในการทำสำเนา14นะครับโอเค ต่อไปนะครับให้ Edit Sketch ตัวนี้ไม่ใช่ Edit Sketch ที่
เล็กทูทคัทนะครับแล้วก็ใช้เซนเตอร์ไลน์กี่เส้นเนี่ยดึงมาเนี่ยนะครับกำหนดระยะจุดนี้มายังจุดนี้1.5นะครับแล้วก็ออกจากการสเก็ตไปคอนโทรลเอสในคีย์บอร์ดเซฟไฟล์เป็นแล็กเกียร์ Enter นะครับต่อไปไปที่การประกอบ New Assembly โอเคนะครับหลังจากนั้นให้คลิกเลือกที่ Top Pane แล้วก็ Font Pane นะครับไปที่คำสั่ง Axis สร้างเส้นแกนขึ้นมานะครับโอเค Insert Component เอาชิ้นงานเข้ามา Pinion Gear วางไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้คลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น Fold นะครับเพื่อให้มันขยับได้นะครับไปที่อะไรก่อนที่ตรงนี้นะครับโชว์เส้นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการเมทไปที่ตรงนี้นะครับคลิกเลือกเส้นนี้แล้วก็เส้นตัวนี้โอเคนะครับออกจากคำสั่งเมทinsert component และ gear วางนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง mate ใหม่เลือกการ mate เป็น advanced mate นะครับแล้วก็เลือกไปที่ width นะครับประกอบให้มันอยู่จุดกลางนะครับโดยการคลิกที่ผิวของแลกเกียร์นะครับแล้วก็พิเนียนโอเคนะครับแล้วก็ออกจากการสเก็ตไปคลิกที่ผิวนี้นะครับแล้วก็เลือก Normal Toolหลังจากนั้นทำการปรับระยะของเกียร์นะครับให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับแบบนี้ส่วนเส้นเนี่ยซ่อนไปนะครับต่อไปไปที่งานนะครับชิ้นงานแล้วก็ตัวไหนตัวเนี้ยอันแรกนะครับสเก็ตของ X tool โชว์มันขึ้นมาแล้วก็สเก็ตของ X tool cut ตัวเนี้ยโชว์นะครับโชว์เสร็จไปที่เมทนะครับเมทแล้วก็ไปที่ Machinical เลือกแล็กพิเนียนนะครับตัวเนี้ยให้คลิกเลือกเส้นนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกเส้นนี้
ดีก่อนนะครับ clear selection แล้วก็เลือกตัวนี้ก่อนแล้วก็มาเลือกตัวนี้นะครับต่อไปนะครับคลิกตรงเนี้ยโอเคไปนะครับแล้วก็ลองหมุนงานดูนะครับทีนี้พอเวลาเราหมุนนะครับมันเคลื่อนไปคนละข้างนะครับกดกลับไปอีกทีนึงนะครับให้ไปที่เมทตัวเนี้ยแล้วก็คลิกขวา Edit Feature นะครับแล้วก็ไปที่ตัวเนี้ยนะครับติ๊กถูกที่ Revert โอเคนะครับแล้วก็โอเคออกไปนะครับต่อไปที่ motion แล้วก็ไปที่ motor นะครับ ลักษณะของ motor จะเป็น linear นะครับให้มันเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับโดยการคลิกที่เส้นนี้แล้วก็กดกลับด้านนะครับส่วนตัวmotion constant speed ก็เอาตามโปรแกรมไปโอเคนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้ไปที่10นะครับแล้วก็เลือกการเล่น play นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถให้มันกดเล่นไปข้างหน้าแล้วก็กลับหลังนะครับคลิกตรงนี้นะครับให้มันไปข้างหน้าแล้วก็กลับหลังนะครับพอนะครับแล้วเราก็ทำการเซฟไฟล์นะครับเซฟออลเป็นแลกแล้วก็เซฟนะครับส่วนของสเก็ตนี้ก็ฮิตนะครับซ่อนสเก็ตไปนะครับแล้วก็ต้องการเซฟไฟล์อีกทีนึงนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ